ครับหัวข้อต่อไปเราจะพูดเรื่อง performance กับแบตเตอรี่ครับผมครับผม A13 Bionic เนี่ยเขาบอกว่าแรงที่สุดในโลกCPU มันก็ไม่เชื่อต้องลองด้วยตัวเองครับเรามาทดสอบในการเล่นเกมครับเหมือนเดิมครับ PUBG เกม PUBG ครับครับเดี๋ยวคุณปรับอันนี้ผมปรับสุดแล้วผมปรับสุดแล้วกราฟิกนี่คือสูตรที่มันปรับได้แล้วนะ HDR เพราะมากกว่านี้มันบอก coming soon ครับ coming soon ประมาณ3ปีแล้วแม่งก็ยัง coming soon อยู่ดีเฟรมเรทผมก็ extreme เลยครับก็เล่นก็แบบโอ้โหก็แบบว่ามันก็ลื่นอ่ะนะเนี่ยเก็บปืนอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยปกติผมจะใช้จอยเล่นนะอย่างนี้เริ่มสับสนร้อนไหมไม่ค่อยถนัดเครื่องร้อนไหมร้อนตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์ร้อนมากเครื่องร้อนไหมเครื่องร้อนไหมเพิ่งจะเล่นยังไม่ร้อนนะอตอนนี้ยังไม่ร้อนเออตอนนี้ยังไม่ร้อนเพราะเพิ่งจะเล่นทำอะไรกูเนี่ยกันซ้ายกันขวาดิโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคุณจะพูดคำหยาบมึงพูดมาเถอะผมพยายามไม่แต่ผมรุดครับผมไวมากมันนะมันสมูทลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นจริงๆอ่ะไหนลองเกมอื่นสิครับครับตามสูตรคุณตามสูตรผมก็ต้องแอดฟาวยังเปลี่ยนชื่อผมเป็นพัทเคสเคจีแล้วมีนามสกุลพัทเคสเคจีอ๋อโอ้โหเก๋ไงอ๋อเสียงก็โอเคนะเสียงดีอยู่แล้วไงผมบอกเสียงมันออกสองข้างนะสเตอริโอใช่ไหมออกลำโพงนี้กับตรงข้างล่างเนี่ยใช่ดูดิไม่มีแบบกระตุกเลยอ่ะเออไม่มีกระตุกเลยแม้แต่น้อยน้ำก็ทรงเปอร์เซ็นต์นี่แบบสุดยอดสุดยอดชนกูเหรอเฮ้ยแต่ผมแบบว่าบางทีมีเด็กตัวน้อยๆแล้วมาเล่นเกมข้างๆสมัยที่เราเล่นอะไรนะอะไรวะอะไรอ่ะเคาน์เตอร์เออแล้วมาพูดคำหยาบผมก็ไม่ชอบเนาะแต่พอเราเล่นเองเราพูดว่ะจบพังสรุปคือเนียนครับอย่างนึงที่คุณลองเปลี่ยนเกมไปเป็นกลับไปขอโทษ PUBG อะไรเงี้ยเออตอนเปลี่ยนเกมผมก็ชอบเลย iPhone สมมุติว่าเนี่ยเราใช้แอปนี้อยู่ใช่มั้ยแล้วเราจะเปลี่ยนแอปแล้วก็สไวป์ขึ้นมาเฮ้ยสไวป์มันจะมีแถบข้างล่างใช่มั้ยเออแล้วก็สไวป์เปลี่ยนได้พอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยเล่นต่อเลยเปลี่ยนกลับดิเปลี่ยนกลับสไวป์ขึ้นมานิดนึงให้แถบขึ้นเอ้างงครับงงสไวป์ขึ้นมานิดนึงดิเออเนี่ยเล่นได้เลยมันไวมากในการคือมันไม่ต้องแบบว่ารอรอบรอแบบเอ้ยเกมนี้ไว้แรมมาไว้เล่นต่อไว้ไม่ใช่อ่ะคือสไวป์ปุ๊บแบบต่อเลยอ่ะครับ Android ไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยผมยังเล่น PUBG อยู่ผมเล่น2เกมพร้อมกันก็ได้นะจริงแล้วจริงเหรอไหนๆทําดิเนี่ยก็เล่นนี่ไปด้วยแล้วก็สไวป์ไปด้วยเนี่ยเนี่ยสไวป์ไปเล่นนี้ต่อแล้วก็ไปทํางานต่อด้วยไปตอบไลน์แล้วก็ไปแบบว่าเล่น YouTube ไปด้วยอะไรนี่น่าคุณสมาธิสั้นไม่กําลังจะบอกว่ามันประสิทธิภาพมันแบบสุดอ่ะสุดจริงๆทั้ง iOS 13ร่วมกับไอตัว CPU ตัวเนี้ยผมว่าโอเคใช่แล้วก็แต่ว่าถามว่าร้อนไหมตอนนี้เริ่มคุณจับเลยคุณว่าร้อนไหมร้อนแล้วนะไม่ถึง5 นาที6นาทีเองไงอันนี้ผมยังแปลกใจอยู่เพราะว่าอย่าง iPad Pro ผมอะคือมันไม่ค่อยร้อนนะโอ้ iPad Pro คุณมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเยอะไงเป็นไปได้เป็นโลหะด้วยนี่มันเป็นกระจกโอเคพูดเรื่องแบตเตอรี่พูดเรื่องแบตเตอรี่บ้าง 3K เฮ้ยขนาดนั้นอ่ะก็ไม่ละมุกกูเลยแบตเตอรี่รถยนต์ 3Kโอเคต่อลืมไปต่อเร็วกูให้เขาเร็วๆเห็นคุณรีบครับผมแบตเตอรี่เราไปทำอะไรมาครับก็เราก็ไปทำอะไรมาไปแอดแบตเตอรี่มาอันนี้คือขอนิดนึงไปหาข้อมูลมาได้วิธีแบบว่าดึงล็อกไฟล์แบตเตอรี่ใน iPhone ออกมามันไม่ทำง่ายๆนะเนี่ยใช่ไหมแล้วไปโอ้โหไปหาเป็นแล้วก็พอดการ์ดมาได้สรุปว่าคุณพัทอยากจะบอกว่าชาร์จไป100เนี่ยใช่มั้ยตรงนี้อันนี้คือ discharge ก็คือว่าเราใช้แบตไปทั้งวันเนี่ยแบตมันอึดมั้ยใช้ไปเนี่ยจนถึงประมาณเนี่ย20ไอ้ตรงเนี้ยประมาณ25% เนี่ยใช้เวลาที่14 ชั่วโมงแบตอึดแค่ไหนคิดดูดิ14ชั่วโมงลดจาก100เหลือคุณทําอะไรบ้างวันนั้นน่ะวันนั้นเป็นวันที่ผมเอามาใช้วันแรกวันที่2ตลอดเวลาทุยใช้งานทั่วไปแล้วก็มีไปอัดว
ิดีโอที่ไปเทสบ้างถ่ายรูปบ้างลงแอปมั่งเปิด YouTube งั้นผมว่าไม่เปิดเปิด YouTube นี่คือปกติผมเป็นคนที่เปิด YouTube พอขับรถซึ่งไม่ดีแต่ผมไม่ได้ดูหรอกเปิดฟังอะไรเงี้ยเหลือบๆมั่งก็ดูอยู่ดีอ่ะใช้เวลาขับรถไปทำงาน1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงคือพูดง่ายๆเปิด YouTube 2ชั่วโมงโอ้อ่ะโดยไม่ได้ชาร์จนะคือเปิด YouTube ในรถมันไม่ได้ชาร์จอยู่แล้วไม่ได้เสียบชาร์จในรถอ่ะครับแล้วก็ทั้งถ่ายวิดีโอวิดีโอบ้างแบบรีวิวงั้นคือไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาผมว่าใช้หนักนะแล้วก็โซเชียลทั้งวัน14ชั่วโมง14ชั่วโมงครึ่งเหลือ20วันอึดสุดๆอ่ะอึดจริงๆอึดจริงๆยอมรับสรุปแบตอึดครับอึดครับทีนี้ไอ้แบตอึดของมันเนี่ยมันต้องมีกราฟนึงใช่มั้ยผมไม่ดูอีกกราฟนึงพอแบตหมดแล้วก็ต้องชาร์จคืนถูกป่ะใช่ในแต่เราเอาแบบเดิมๆนะคือในกล่องไอโฟน11เนี่ยเขาไม่ได้แถมฟาชาร์จมาให้ครับถึงแม้ตัวเขาจะรองรับฟาชาร์จก็ตามชาร์จมันกี่วัตต์5วัตต์โอ้โห5วัตต์จุ๋มจิ๋มมากเลยเทียบเท่ากับ iPhone 5เหรอเมื่อประมาณชาติที่แล้วอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างเลยเนี่ยก็iPhone 11 Pro ไงก็แถมฟาชาร์จมาต้องโปรด้วยเพิ่มอีกกี่วัตต์ต้องโปรอ่ะก็ไม่เป็นไรเราไงพอมันให้5วัตต์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปชาร์จสิอันเนี้ยดูกราฟดูกราฟอันนี้ก็เหมือนกันคือเราไปเรคคอร์ดมาคือเวลาเรารีวิวมือถืออ่ะเราก็เรคคอร์ดเงี้ยทุกครั้งอ่ะว่าชาร์จเร็วช้าแค่ไหนใช่อันนี้คือสิ่งที่เรารีวิวมาทั้งหมดอยากให้ดูอันสุดท้ายก็คือตัวอย่าง iPhone 11เนี่ยสีเนี้ยสีน้ำเงินเข้มเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเนี่ยอันที่มันนานสุดเนี่ยก็ดูเส้นนี้มันยาวไปทางซ้ายที่สุดอ่ะไอ้ทางขวาที่สุดอ่ะชาวบ้านเค้าเต็มมันตั้งแต่ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะไอ้นี่ล่อไป3ชั่วโมงครึ่งแล้วแบตมันน้อยสุดด้วยนะจากที่เราเทสมาทั้งหมดแมตมันน้อยสุดเลย300 3,100 กว่ามิลลิแอมใช้เวลาในการชาร์จเท่าไหร่คุณพัดเนี่ยจาก25ไป100เนี่ย3ชั่วโมงเฮ้ยชื่อคุณต้องลบตรงนี้ด้วยดิ3ชั่วโมงอ่ะประมาณพอนี่มัน3ชั่วโมงครึ่งลบครึ่งชั่วโมงแรกไงจาก20ใช่มั้ยเออไม่แต่คือถ้าสมมติถ้าคุณไม่20อะไรอย่างเงี้ยยิ่งนานกว่านั้นใช่3ชั่วโมงครึ่งจนเต็มนานมากนานมากนานที่สุดจากที่เราเทสมาในมือถือทั้งประมาณ10ตัวเนี่ยก็มัน5วัตต์เองไงหม้อแปลงอ่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าไงไม่ใช่มัน5วัตต์ใช่มั้ยเราต้องหาวิธีแก้ครับเราต้องไปหาวิธีฟาชาร์จให้ iPhone 11ครับซึ่งเราจะทำเป็นคลิปต่อไปครับรอคอยฟาชาร์จ iPhone 11รอคอยครับจ้ะแค่อยากจะมาเปรียบเทียบให้มันเห็นชัดๆอันนี้อะไรกับอะไรครับอันเร็วสุดการท้าสุดครับก็ที่ผมมีทั้งคู่เลยใช่นั่นก็คือ Huawei P30 ครับกับ iPhone 11ครับ Huawei P30 นี่แม่งชัดเต็ม100นี่แม่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงเอออันนี้ที่เอาตั้งแต่ที่แตะ100เนี่ยชั่วโมงเดียวเองนะครับจากประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะครับแต่ iPhone 11 25% ไป100ขึ้นไป100เนี่ย3ชั่วโมงเสร็จแล้วคุณฮัทก็เลยตัดสินใจได้ทันทีว่าจะขาย Huawei อ้าวทำไมงั้นวะก็คุณจะตัดสินใจว่าจะขายไม่หรอกผมอยากกลับมา iPhone แล้วอยากกลับมา iPhone แล้วไม่งั้นจะซื้อมันทำไมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่มันยังโอเคอ่ะไม่เป็นไรแต่ช่องเราจะได้มี Android คนหนึ่ง iPhone คนหนึ่งเยี่ยมครับผมเวลามีอะไรจะได้คอนเฟิร์มเลยสองอย่างใช่ครับครับวันนั้นก็สรุป performance กับแบตเตอรี่นิดนึง performance สุดยอดแบตอึดโคตรแต่ช้าๆไปแบตเตอรี่ช้ามากเพราะมันอึดมันอึดไงก็เลยไม่ต้องชาร์จเร็วหรอกเพราะคุณใช้ไม่หมดอยู่แล้วแต่คุณแล้วใช้หมดแล้วผมอยากจะหยิบไปใช้เลยอ่ะไม่ได้หรอก ต้องไปซื้อของเขาไงแต่คือ iPhone 11มันฟาชาร์จได้นะเพียงแต่ว่าต้องซื้อสายถูกต้องซื้อตัวใช้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาทําเดี๋ยวเราทําคลิปเพิ่มเรื่องตรงนั้นเพราะว่าผมเองนี่แหละอยากจะได้ฟาชาร์จใช่มันช้าเหลือเกินใช่แต่ผมไม่อยากจ่ายแพงแบบ Apple นะแบตเตอรี่กับจบครับคลิปนี้ครับ